ครับสวัสดีครับถ้าพูดถึงรูทเบียร์นะครับผมหลายๆคนก็คงคิดถึงพี่หมีอย่างเงี้ยนะครับกระถังเบียร์อย่างเงี้ยนะครับผมถือแก้วอยู่ที่ A&W แต่จะมีสักกี่คนครับคิดถึงซาสีครับรูทเบียร์ที่แท้จริงในอดีตที่เราเริ่มรู้จักกันจริงๆอ่ะคือซาสีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องรูทเบียร์ซาสีครับสวัสดีครับชาวซีวิไลไอทีนะครับวันนี้พุทก็มารีวิวน้ำรูทเบียร์นะครับผมทั้งหมดทั้งมวลที่มีในประเทศไทยเรานะครับเริ่มจากด้านซ้ายเลยครับ A&W ปีคริสต์ศักราชนะ1919 100กว่าปีแล้วแล้วก็ตรงกลางมิรินดาก็ซาสีครับซาสีกลับมาแล้วนะครับภายใต้บริษัทเสริมสุขแล้วเรามีซาสีมาเลเซียมาเป็น preference ด้วยมาเทียบกันเลยหมัดต่อหมัดเลยใครเจ๋งที่สุดนะครับแต่ก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะมาชิมนะครับด้วยรูทเบียร์ต่างๆแล้วก็มาตัดสินรสชาติเรามาคุยเรื่องรูทเบียร์กันก่อนดีกว่านะครับรูทเบียร์เนี่ยคำว่ารูทเนี่ยมันแปลว่ารากนะครับรากต้นไม้นั่นเองก็คือรูทเบียร์เนี่ยผลิตมาจากรากต้นไม้ที่ชื่อว่า sarsaparilla อะไรเนี่ยนะครับ sarsaparilla โอเค sarsaparilla ส่วนคำว่าเบียร์นะครับคำว่าเบียร์เกิดจากกระบวนการผลิตครับที่เกิดจากส่วนผสมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นอบเชยไม่ว่าจะเป็น sarsaparilla อะไรพวกนี้นะครับรากไม้เอาไปหมักเหมือนเบียร์ครับก็เลยเรียกรูทเบียร์ครับรูทเบียร์เป็นที่นิยมในช่วงหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาก็คือเขามีกฎหมายครับแบบว่าไม่ให้ขายสุราไม่ให้ขายแอลกอฮอล์ในหลายๆรัฐเลยนะครับรูทเบียร์ก็เลยเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างสูงยี่ห้อเก่าๆเลยก็คงเป็น A หนีไม่พ้น A&W เนี่ยครับแต่ที่เรารู้จักกันนะครับในเมืองไทยเราก็ยังมีมิรินดาที่ทำตลาดต่อเนื่องมาแล้วก็ซาสีครับซาสีเป็นแบรนด์เก่าแก่เหมือนกันนะครับแหละว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทชื่อ FNN ครับซึ่ง FNN ณปัจจุบันในเมืองไทยเขาก็ลุกตลาดนะครับมีเครื่องดื่มหลายชนิดเลยนะครับมีพวกนมด้วยผลิตภัณฑ์นม Dairy Product ด้วยซาสีในประเทศไทยหายไปปี2000นะครับเผื่อหลายๆท่านไม่รู้นะแต่ว่าพูดผมเข้าใจนะในความทรงจำผมประมาณนี้เลยคือคนที่ทำการตลาดซาสียุคโบราณเนี่ยเลี้ยวขวาเจอซาสีเนี่ยนะก็คือ Green Sport นะครับเขาเสียลิขสิทธิ์ไปแล้วเขาก็ยังมีแบรนด์ชื่อ Highmark นะครับเขาก็พยายามทำสูตรแบบเนี้ยสูตรแบบคล้ายๆน้ำยาหม่องของเขาเนี่ยแล้วก็ขายต่อเนื่องไปอีกแป๊บเดียวแต่ว่ามันก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่มันสู้ซาสีไม่ได้นะครับก็หายไปเลยนะครับก็ล่าสุดก็คือเสริมสุขก็ไปซื้อลิขสิทธิ์กลับมาเพื่อผลิตซาสีขายมีเฉพาะขวดแก้วเท่านั้นนะครับพูดถึงซาสีนะครับหลายๆคนก็คงจะคุ้นหูกับคำว่าเลี้ยวขวาเจอซาสีใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นสโลแกนในการโปรโมทซาสียุคเก่าเลยนะครับคนอายุน่าจะวัยรุ่น90ขึ้นไปนะก็จะคุ้นเคยกับคำนี้ดีนะก็มันคงเป็นนิยามของคำว่าถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยเรามองว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเนาะเลี้ยวซ้ายเราก็แบบไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่เลี้ยวซ้ายก็ไม่ได้ติดอะไรแต่เลี้ยวขวาก็คงแบบลุ้นว่าจะเจออะไรก็เลยเขาก็เลยเล่นคำคล้องนะครับว่าเลี้ยวขวาเจอสาสีซึ่งคนรุ่นก่อนก็อาจจะไม่ทราบเลยนะครับว่ามันมีสโลแกนแบบนี้อยู่ด้วยแล้วเวลามันก็ผ่านล่วงเลยกันมาเกิน 20-30 ปีแล้วกับคำว่าเลี้ยวขวาเจอสาสีเคล็ดลับการทานรูทเบียร์ให้อร่อยนะครับถ้าเรารู้จริงเราก็ต้องเอาไปแช่เย็นหรือว่าเอาแก้วเนี่ยไปแช่เย็นด้วยให้คงความเย็นไว้เขาก็จะไม่ทานกับใส่น้ำแข็งลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ลองมาดู3ยี่ห้อนี้เลยว่าเป็นไงบ้างเนาะดูฟอง
A&W ตามด้วยมิรินดาเป็นฟองซะส่วนใหญ่ครับดูความซ่าของมันซะก่อนถือว่าฟองเยอะมากเลยนะสุดท้ายซาสีจะมีความยากในการเปิดขวดซาสีทุกครั้งเลยนะเพราะว่าเป็นแบบเป็นขวดแก้วเป็นขวดแก้วแบบนี้เลยก็เสียงก็คงไม่ต่างกันมากแล้วครับมันก็คือความนุ่มนะครับความนุ่มของฟองเราก็มาดูกันที่รสชาติดีกว่าอันนี้จริงๆผมทำการบ้านก็เข้าไว้แล้วนะครับทุกคนก็คิดว่าผมอาจจะต้องชิมตั้งแต่ A&W ไปใช่ไหมแต่ความจริงแล้วเราควรจะชิมกลับมาเพราะว่าเจ้า A&W นี่แหละเข้มข้นแล้วก็หวานที่สุดนะครับมีโผล่ด้วยซาสีมีกลิ่นของความเป็นรูทเบียร์เนี่ยความเป็นยำหม่องความเป็นรากไม้มากค่อนข้างมากแต่ว่าความหวานน่ะน้อยถัดมามิรินดาตอนนี้งานเริ่มยากแล้วมิรินดาผมรู้สึกขมกว่าแล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างกับซาสีเท่าไหร่เลยเรามาดู A&W กันA&W เนี่ยความขมไม่ค่อยมีนะมิรินดายังเหมือนจะขมกว่าแล้วก็มันจะกลมไปทางด้านหวานมากกว่ารสน้ำเชื่อมเนี่ยมันจะออกมาเดี๋ยวผมขอลองซ้ำอีกทีนะมันเป็นอะไรที่ confusing มากนะแบบเฮดเอทมากเลยนะมันหวานหวานแบบโบราณหวานจับใจแบบโบราณแล้วก็กลิ่นมีกลิ่นรูทเบียร์มีกลิ่นต่างๆแต่ไม่ขมไม่ทิ้งความขมไว้สำหรับซาสีแต่สำหรับมิรินดาเนี่ยรสที่กระแทกเข้ามามันมีโมเลกุลน่ะของความเป็นความขมอะความบิตเตอร์นิดหน่อยนะมันไม่ได้ว่าแบบขมจนไม่อร่อยแต่ว่ามันมีเข้ามาก่อนแต่ A&W เนี่ยผมก็มองว่ามันหวานสุดเลยนะทั้งกลิ่นแล้วก็ทั้งตัวความหวานเนี่ยผมว่าอันเนี้ยได้หมดเลยสรุปนะครับซาสีเนี่ยมองภาพรสเบาๆคล้ายๆอารมณ์อาซีที่ผมรีวิวไปเนาะนะครับผมละมุนเหมือนเพย์เซฟนิดนึงเนาะทั้งหวานทั้งกลิ่นกำลังอันนี้ขึ้นมาส่วนมิรินดาจัดเต็มเลยเหมือนแบบเหมือนเอาไว้ตามร้านอาหารไว้กับเตรียมพร้อมที่จะกินกับไก่ทอดกินกับอาหารอย่างอื่นเหมือนกับว่าเป็นเครื่องดื่มชั้นดีสำหรับเพิ่มรสอาหารขายคู่กับอาหารเลยเขาก็เตรียมรสชาติขึ้นมาดีครับดีขึ้นแล้วก็ส่วน A&W เนี่ยเหมือนจัดเต็มทั้งความหวานทั้งกลิ่นนะเหมือนจะสูงที่สุดและเหมือนเป็นต้นเรซิปี้ของเขาละนะครับแต่ว่าความค
ความพอดีของเขาอะทำให้รู้สึกว่ามิรินดาอย่างขมนำกว่ากลิ่นของรูทเบียร์กลิ่นความฉุนความอะไรอย่างเงี้ยมิรินดาจะขึ้นไปนิดเดียวนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเลยนะทุกคนก็ต้องไปลองชิมกันเองหมัดต่อหมัดนะว่าแบบอันไหนมันเด็ดกว่าจริงๆนะครับผมความซ่าเนี่ยมันเราได้จากนี้มากกว่ามิรินดากับ A&W ความซ่าลมแก๊สเยอะกว่าสัมผัสได้ถึงมวลมหาแก๊สเข้าไปอันนี้แก๊สน้อยกว่ามิรินดาเหมือนจะแก๊สเยอะสุดถ้ามองในความซ่านะอันนี้เทียบความซ่าละโอเคมิรินดาท็อป A&W ลองลงมาแต่ใครชอบแนว RC ชอบแนวละเมียดเนี่ยควรจะอยู่กับซาสีต่อไปก็ประมาณนี้สำหรับเครื่องดื่มรูทเบียร์3ตัวนี้นะครับผมก็พอจะเบนช์มาร์คคร่าวๆได้แล้วเนาะอันนี้ก็หมัดต่อหมัดเลยผมก็ให้ความซ่าไว้ที่มิรินดาส่วนความหวานและรสชาติกลิ่นเนี่ยผมให้ A&W นะครับแต่มันไม่มีถูกไม่มีผิดก็คือถ้าคุณชอบความละเมียดอย่างถ้าคุณกินน้ำดำคุณชอบ RC Cola เงี้ยคุณก็ควรไปที่สาสีเพราะความละเมียดละมุนรสค่อยๆออกเนี่ยมันเป็นลักษณะของซาสีเขาเป็นอีกเวย์นึงแต่ว่าผมเอง3ตัวเนี้ยผมก็มีในใจละว่าถ้าผมกินครั้งต่อไปไม่อันนี้ก็อันนี้ผมมองว่าผมอะความเห็นส่วนตัวผมมองว่ามิรินดาซ่าเกินไปแก๊สปริมาณแก๊สหรือความซ่ามากกว่า2ตัวนี้ผมก็จะเซฟตัวเองหน่อยก็จะอาจจะไปกิน A&W หรือว่าไปกินซาสีมากกว่านะครับแล้วก็ผมก็มีข้อสงสัยอีกข้อหนึ่งนะพอเราเคลียร์ตรงนี้ออกไปแล้วซาสีที่ได้มาที่ทำตลาดในประเทศไทยนะตอนเนี้ยมันเป็นซาสีที่เราซื้อลิขสิทธิ์มาถูกไหมครับจาก FNN ในเนี้ยผมก็มีซาสีต้นตำรับจากมาเลเซียเลยเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าแล้วรสชาติอ่ะเขาถอดออกมากันนะเต็มสูตรไหมเหมือนกันไหมเดี๋ยวมาเทียบกันอีกนิดนึงยังไม่สุดตามไปดูครับเราก็จัดใหม่แล้วนะตอนนี้ก็ถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกคอนเทนเดอร์ผู้ท้าชิงเนาะผู้แข่งสำคัญเราก็เอาซาสีนี่แหละเพราะว่าเขาหายไปนานมาเจอกับซาสีเองเหมือนกันผลิตกันคนละที่อยู่กันคนละโรงเรามาดูรสชาติกันว่าเอ๊ะเขาถอดสูตรต้นตำรับ FNN มาเหมือนไหมที่มาเลเหมือนไหมเพราะว่าจริงๆแล้วมาเลกับไทยครับมีหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันอยู่ถ้าคุณเคยกินไมโลนะเครื่องดื่มไมโลเนี่ยรสชาติของไมโลประเทศไทยหวานกว่าไมโลมาเลพอสมควรเลยก็คือใส่น้ำตาลเยอะกว่านั่นเองโอเคละเดี๋ยวนะครับเรามาลองซาสีมาเลกันเลยสดฟองเข้าไปด้วยละเมียดมาลองซาสีเสริมสุขซาสีไทยเกือบนะแต่ผมว่าของเขาหอมกว่านิดนึงอันนี้คือแบบลึกกว่าลึกลงไปอีกความออริจินอลเข้าไปอีกกลิ่นแบบขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งเรามองว่าของเขาได้ถึงรสถึงชาติมากกว่าถ้าจะเอาซาสีมาเลเนี่ยมาเทียบกับ A&W ผมว่าสูสีเลยแหละแล้วเป็นผมนะเป็นผมเลยอ่ะ
เผลอๆผมจะมองว่าซาสิมาเลย์อร่อยกว่าด้วยเพราะว่ามันหากินยากอันนี้ก็ลองไปตำกันดูนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ทันครับสิวิไลท์ทีก็สรุปให้ฟังแล้วนะครับสำหรับบางคนเนาะที่เกิดไม่ทันเนาะซาสิแล้วก็แบบซาสิกลับมาแล้วอะไรเงี้ยก็ได้ลองประสบการณ์ดูเนาะก็คือไม่ถูกไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วก็เป็นเหมือนแบบเป็นรสชาติของแต่ละคนเป็นลิ้นแต่ละคนเป็นแบบเทสของแต่ละคนเลยว่าคุณชอบแบบความละมุนไหมแล้วเวลาเขาถอดแบบจากมาเลเซียมาเนี่ยเขาถอดมาได้สักกี่เปอร์เซ็นต์เท่ากันไหมครับจริงๆผมก็ว่ามันน่าจะเข้มข้นพอๆกันนะแต่ว่าปรากฏว่าผมไม่รู้ว่ามันเป็นข้อจำกัดระหว่างขวดแก้วกับกระป๋องหรือเปล่าซึ่งมันไม่เท่ากันนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่ามันอาจจะเป็นความไม่เท่ากันแต่ว่าก็โดยรวมวันนี้ก็คือทุกคนเคลียร์กับคอนเทนต์น้ำยาหม่องนะว่าเออรูทเบียร์มันมีในตลาดมันมีให้เลือกมากขึ้นตลาดนอกจากมันจะมีสงครามน้ำดำก็คือโค้กแป๊บซี่อาร์ซีโคล่าเอสนะครับผมแล้วก็ตัวบิ๊กโคล่าในประเทศไทยถึง5แบรนด์เลยนะแล้วก็มีสงครามต่างๆน้ำเครื่องดื่มซีตรัสที่ผมทำไปแล้วเนาะผมไม่พูดถึงสไปค์กับเซเว่นอัพเลยแต่ผมเอาตัว Mountain Dew มาแบทเทิลกับคิกาปู้ให้ดูว่าหมัดต่อหมัดเลยว่าของใครมีความเป็นซีตรัสมากกว่าของใครกลิ่นและรสชาติมันเด็ดกว่าส่วนวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องน้ำยาหม่องรูทเบียร์นั่นเองบางคนก็ไม่ชอบมันเลยนะกลิ่นน้ำมันระกำเนี่ยแต่ว่าผมอะโดยส่วนตัวผมชอบมากแล้วผมก็ชอบทานฟาสต์ฟู้ดด้วยบางที่ A&W อย่างเงี้ยเขาเสิร์ฟคู่กับรูทเบียร์มากับแก้วหนาๆเลยแล้วก็เซฟอุณหภูมิมาแล้วเราก็รู้สึกว่าความเข้มข้นของเขามันได้ก็มีตัวเลือกอื่นๆอย่างเช่นตัวมิรินดาเขาก็มีรสรูทเบียร์ของเขาแล้วก็ซาสีกลับมาแล้วทุกคนก็สามารถหาได้ถ้าชอบความละเมียดละมุนก็ซาสีก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับผมก็ถ้าชอบคอนเทนต์ก็ฝากติดตามนะครับช่องสิวิไลไอทีมาเป็นชาวสิวิไลไอทีด้วยกันล้ำลึกอดีตปัจจุบันอนาคตมันก็วนอยู่แค่นี้ครับสินค้ามันหายไปเดี๋ยวมันก็รีเมคกลับมานะครับฝากติดตามแล้วก็ดูว่าสิวิไลไอทีจะเอาคอนเทนต์อะไรมานำเสนออีกต่อไปนะครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับ